สกอตต์คูเปอร์กับการท่าเรือแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ทดเจ็บ4นาทีมันลองวิเคราะห์แล้วก็คุยกันหน่อยว่าโค้ชคนใหม่ของท่าเรือควรจะเป็นโค้ชสไตล์ไหนหรือใครที่เหมาะสมเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับสนับสนุนโดย Gelmey Leave Your Mark ถือว่าไม่รอดตามคาดนะครับสำหรับสกอตต์คูเปอร์นะฮะกุนซือชาวไอริชที่แยกทางกับการท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้โดยทางการท่าเรือเนี่ยก็ได้เหตุผลในการปลดเรื่องของการที่ผลงานเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ประกาศแต่งตั้งแมตต์ฮอลแลนด์นะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่มีโปรไลเซนส์เหมือนกันมาเป็นกุนซือที่ขัดตาทัพชั่วคราวก่อนนะครับที่จะมีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ซึ่งสิ่งที่แฟนบอลการท่าเรือต้องติดตามกันต่อนะครับคือโค้ชคนต่อไปจะเป็นใครครับแล้วก็เป็นโค้ชที่มีแนวทางฟุตบอลวิธีการแบบไหนเพราะว่าด้วยสควอดของทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเลือกโค้ชคนใหม่ให้เหมาะกับสไตล์ของนักเตะก็สำคัญนะครับถ้าหากเลือกโค้ชได้ถูกคนแม้โอกาสลุ้นแชมป์จะยากก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่ท่าเรือเนี่ยจะมีแชมป์บอลถ้วยติดไม้ติดมือมาสักรายการก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับด้วยสควอดแบบนี้ยังไงก็น่ากลัวครับก่อนจะไปพูดถึงโค้ชคนต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยเรามาลองย้อนไปดูปัญหาของการท่าเรือในยุคของสกอตต์คูเปอร์นะครับพร้อมกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะหลักๆเลยปัญหาเนี่ยคือการหาแผนที่เข้ากับนักเตะของท่าเรือไม่ได้นะครับโดยตั้งแต่สกอตต์คูเปอร์เข้ามาทำทีมในช่วงปรีซีซั่นมาจนถึงไทยลีกนัดล่าสุดเลยเนี่ยคูเปอร์พยายามทดลองมาหลายต่อหลายแผนมากนะครับเริ่มตั้งแต่ 4-3-3 ในช่วงปรีซีซั่นนะครับดูเหมือนจะลงตัวมากกับเพราะท่าเรือมีนักเตะในตำแหน่งปีกริมเส้นกับกองกลางให้เลือกใช้งานหลายสไตล์นะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกไปก็คือกองหน้าที่จะต้องเลือกนะครับระหว่างธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็แฮมิลตันซัวเรสคนใดคนหนึ่งต่อจากนั้นครับคูเปอร์ก็เลยลองปรับมาเล่น 4-4-2 ครับสลับกับ 4-3-3 เปลี่ยนไปตามแท็กติกเกมรับเกมรุกซึ่งในเกมรุกก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือเกมรับที่โดนโจมตีมากขึ้นครับกองกลางที่เคยเล่นเกมรับจะเหลือ2คนก็คือธนบูรณ์กับเนเกบราพอเกมรับเสียประตูคูเปอร์ก็ปรับให้ลูกทีมไปเล่นหลัง3ก็มีนะครับแล้วก็กลับมาเล่น 4-4-2 อีกแล้วก็ดันฟรานปูสโตสมาเล่นกลางรับคู่ธนบูรณ์แทนซึ่งการเปลี่ยนแผนไปมาก็ส่งผลของความต่อเนื่องของทีมพอสมควรนะครับอีกปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันเนี่ยคือการจับนักเตะลงในตำแหน่งที่ไม่ถนัดที่บางทีก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะฮะทั้งที่มีนักเตะนะครับที่ถนัดในตำแหน่งนั้นๆอยู่แล้วด้วยนะครับตัวอย่างของการโรเตชันตำแหน่งแบบแปลกๆของคูเปอร์นะครับก็มีตั้งแต่เอาปีกธรรมชาติอย่างเนเกบ้าบดินธนาสิทธิ์ไปเล่นกองกลางก็มีนะครับเอากลางรุกธรรมชาติอย่างเบนเดวิสนะครับกูสตาฟ2นักเตะลูกครึ่งไปเล่นปีกแทนก็มีซึ่งรูปเกมที่ออกมาก็ขาดเกินๆดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับจบจากปัญหาในยุคคูเปอร์ทีนี้มาดูกันโค้ชคนต่อไปหน่อยนะครับโค้ชที่มีการพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้และแฟนบอลของท่าเรือเองก็ดูเหมือนจะอยากได้ด้วยนั่นคืออเล็กซานเดร์กามานะครับกุนซือแชมป์ไทยลีกแล้วก็ดีกรีที่การันตีนะครับว่าด้วยเรื่องของสไตล์การทำทีมแท็กติกแผนเก่งของกามาเนี่ยอย่าง 3-5-2 ตัวนักเตะของการท่าเรือก็ดูจะสามารถปรับไปตามจำนวนสควอดได้เหมือนกันนะครับมีนักเตะที่เข้ากับแผนนี้อยู่แล้วรวมถึงอย่างเซนเตอร์เนี่ยก็มีเซนเตอร์ดีๆหลายคนนะครับเอเลียสฟานปูสโตสแอร์ตอนติราบาซี่ขยับคู่แฝดอักษรสีมาเล่นเป็นตัวสตอปซ้ายขวาคอยขึ้นเกมก็ยังได้ตำแหน่งอื่นๆอย่างวิงแบ็กนะครับกองกลางหรือกองหน้าก็มีพร้อมให้กามาเลือกใช้นะครับสิ่งเดียวที่น่าเสียดายหากท่าเรือได้กามาจริงนั่นคือนักเตะในตำแหน่งปีกที่บทบาทอาจจะลดลงนะครับอย่างเช่นบดินอย่างเช่นปกรณ์ก็อาจจะต้องเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสจะลงน้อยลงซึ่งเอาจริงๆลึกๆแฟนท่าเรือก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะดีไม่ดีอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ถ้าหากผู้บริหารของท่าเรือมองว่ากามาไม่เหมาะกับสไตล์ทีมนะครับและยังอยากให้ทีมเล่นหลัง4แบบบุกแรกตามที่แฟนบอลเรียกร้องนะครับก็ต้องอาจจะต้องไปดูนะครับว่าเอาโค้ชที่มีแผนเก่งพวก 4-4-2 4-3-3 เพราะแต่ละแผนการเล่นก็จะส่งผลกับนักเตะในตำแหน่งที่อาจจะไม่เข้ากับระบบก็เป็นไปได้นะครับผมทีนี้ว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นตัวแปรสำคัญนอกเหนือจากโปรไฟล์ของโค้ชนะครับที่ผู้บริหารของการท่าเรือต้องนำมาคิดกันให้ดีๆก่อนเลือกโค้ชเนี่ยก็คือพร้อมหรือยังถ้าจะต้องโละนักเตะในตำแหน่งที่ไม่เข้ากับระบบนั่นเองแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายนักเตะเก่าๆที่อยู่กับทีมมานาน
นั่นแหละครับคือสิ่งที่อาจจะต้องกลับมาคิดกันต่อทีนี้เอาวงในแล้วก็เอากระแสอีกมุมนึงมาพูดคุยในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากช่วงที่ปลดโค้ชไปเนี่ยผมก็ได้รับข้อความนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวบางเรื่องมาว่าอาจจะเป็นโค้ชไทยที่เป็นตำนานนะครับผมที่ล่าสุดก็ผันตัวเป็นโค้ชอย่างธนาชนะบุตรครับมีชื่อนี้ครับขึ้นมาเป็นหนึ่งในช้อยเป็นตัวเลือกรวมถึงก็ไปตรงกับที่โค้ชธงชัยสุโกกีเขาก็ใบ้อยู่เหมือนกันนะว่าท่าเรือกับทอธงคือถ้าไม่ธนาเนี่ยก็ออกธงชัยสุโกกีนี่แหละเอาเป็นว่าก็เอามาเล่าแล้วก็แบ่งปันให้ฟังกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับแฟนบอลท่าเรือคิดเห็นยังไงครับโค้ชใหม่อยากให้เป็นใครเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยละกันฮะและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ